ในขณะที่เรากำลังหลับอยู่คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเหมือนมีอะไรกดทับจนรู้สึกขยับไม่ได้บางคนอาจจะเรียกอาการนั้นว่าผีอำแต่จริงๆแล้วเนี่ยผีอำมันคืออะไรกันล่ะครับผมสวัสดีครับผมพลครับแล้ววันนี้จะมาพูดเรื่องผีอำให้ง่ายยิ่งขึ้นเลยครับเอาล่ะครับผมนี่คือเซซายนี่คือรายการพูดวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คนอวดผีแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นครับแน่นอนเรื่องของผีอำก็สามารถอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันให้คุณเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีผีมาอำอะไรเราแต่มันเกิดจากอาการที่เรียกว่า sleep paralysis ถ้าแปลตรงตัวนะครับ sleep แปลว่านอนหรือหลับอยู่ paralysis แปลว่าอาการอัมพาตอาการที่เราขยับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าแปลตรงตัวจริงๆก็คืออาการที่เราขยับตัวไม่ได้ระหว่างที่เรากำลังนอนนั่นเองแต่ตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผีอำเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติหรือเรื่องลี้ลับกันแน่ก่อนที่เราจะไปรู้กันครับ YouTube บอกว่าคนที่ติดตามผมเนี่ยน้อยมากๆเลยถ้าเทียบกับคนดูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Subscribe ก็อย่าลืมกดข้างล่างตรงนี้นะครับเพราะเราจะพูดเรื่องวิทยาศาสตร์ให้ง่ายยิ่งขึ้นและสรุปให้ง่ายแล้วนะก่อนอื่นครับรู้จักกับอาการผีอำและ Sleep Paralysis กันก่อนดีกว่าเราขอเรียกอาการนี้ว่าผีอำนะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจกันตรงกันผีอำคืออาการที่ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกว่าขยับไม่ได้หรือว่ามีอะไรมากดทับอยู่ทำให้เราขยับไม่ได้เลยระหว่างที่เรากำลังนอนหรืออาการแบบกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่นะครับและอาการนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นเวลาที่เราเนี่ยนอนหงายล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยมันคือเรื่องความผิดปกติของร่างกายไหมจริงๆมันก็เป็นเรื่องผิดปกติแต่มันน่ากลัวไหมล่ะครับมาลองดูกันดีกว่านะจริงๆแล้วเนี่ยอาการตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยทั่วไปอยู่แล้วครับจากข้อมูลที่ผมได้เนี่ยเขาบอกว่ามีผู้คนจำนวน4ใน10รายนะฮะที่จะถูกอาการผีอำอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความเครียดสูงหรือใช้สารกระตุ้นมากเกินไปหรืออดหลับอดนอนแหละครับและก็มีคนที่อาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพที่เกิดอาการนี้ได้เช่นกันอย่างเช่นผู้ป่วยโรคลมหลับนะครับผมและสาเหตุของอาการผีอำตรงนี้นะครับมันก็เกิดจากอย่างที่ผมพูดไปแล้วบางคนพักผ่อนไม่เพียงพอแหละครับถ้าดูคลิปที่แล้วที่เป็นเรื่องตากระตุกก็มีเรื่องนี้นะและเรื่องของเวลาการนอนที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเรื่องของเจ็ตแลกต่างๆการนอนหลับในท่านอนหงายเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของตรงนี้ได้ครับและบางทีอาจจะเกิดจากปัญหาสุขภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องของสารเสพติดก็ทำให้เกิดอาการผีอำได้แหละครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่มีอาการผีอำเนี่ยมักจะไม่ต้องมีการรักษาใดๆแต่เหมือนกับที่ผมพูดในเรื่องของร่างกายทุกคลิปถ้าเป็นหนักถ้ากระทบกับการใช้ชีวิตนะครับผมหรือเป็นบ่อยๆไม่หายสักทีนึงก็ไปพบแพทย์ละครับผมส่วนใครที่กลัวจะโดนผีอำไม่ต้องเอาพระมาวางไว้ที่หัวเตียงแต่อย่างใดครับแต่ว่าก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็นอนให้ตรงเวลาละครับและเหมือนเดิมย้ำอีกทีนึงถ้าเป็นหนักถ้าอาการรุนแรงไปพบแพทย์นะครับถ้าสงสัยหรือไม่สบายใจไปพบแพทย์ผมเชื่อว่าคุณหมอทั้งหลายเนี่ยจะสามารถให้คำตอบได้ตรงจุดของเคสแต่ละคนเพราะแต่ละคนเนี่ยสาเหตุอาการร่างกายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วไปพบแพทย์คือทางออกที่ดีที่สุดถ้าหากว่าคุณรู้สึกกังวลนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าในเรื่องของความกลัวในเรื่องของความเชื่อต่างๆจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่และเราสามารถเอาออกมาพูดให้ง่ายแบบนี้เลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับพวกเรากลุ่มๆข้างล่างนี้และดู2คลิปนี้ครับข้างบนคือ playlist ของรายการเราและข้างล่างคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ผมพลจากเซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ